สบายดีสบายดีพอๆกันอีกพี่น้องมื้อนี้ก็มอบทานคือเก่าเนาะอันนี้สิไปมอบให้ป้าพี่น้องจังสิไปนาโมงต่อเนาะถือว่ามื้อนี้ก็ได้บุญเบิดมื้อเนาะพี่น้องเนาะทางคุณแม่เพิ่นก็สาธุนำเด้อเนาะเพิ่นก็สิไปมอบให้ป้าเพิ่นเฒ่าแล้วพี่น้องเฮ็ดหยังบ่ได้เลยอยู่ผู้เดียวอีกภาษากัปปนาแล้วก็จังสิไปวัดนาโมงต่อพี่น้องเอ้ยลุงครับผมเนาะจะแม่นลำบากพี่น้องเฮ็ดทานลำบากบ่พอมาส่งตกเอ้ยพี่น้องเนาะใส่กันจับรถพี่น้องนับเลยมัดปัดนี่มอบให้ป้าก่อนเลยจะไปต่อนาโมงพี่น้องคนละสองกระสอบแล้วก็เอาไป4-6นะพี่น้องบ้านเป็น6กระสอบสีสว่าง2นะของไผ่2อันที่ไปมอบให้ป้าบ่าวแพง2แล้วก็นำมง2มอบให้ผู้ละกระสอบก็ได้พี่น้องป้าบ่าวแพงแล้วสิให้ยายเตี่ยนำไปพี่น้องตามไปมาหอดเลยพี่น้องแม่นให้ภาษาสอบ1เอื้อยายอ้วนในพี่น้องหูเพิ่นบ่ค่อยดีคือกันอยู่มันขอบคุณพ่อใหญ่เด้อพ่อใหญ่ใจดีสาธุผู้ใหญ่ใจดีหูเพิ่นบ่ค่อยดีได้พี่น้องเอ้ยมามอบให้เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องภาษาเพิ่นบ่อยู่เฮือนให้เอื้อยกับน้องเฮือนใกล้กันพี่น้องตอนแรกตอนนั้นบ่แห้งกันอยู่หลังนั้นแหละพี่น้องกับภาษาอย่างนี้เฮือนป่าพี่น้องอยู่นี่ขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะขอบคุณแทนป้าเพิ่นพี่น้องว่าบ่เป็นเด้พี่น้องเอ้ยหูก็บ่ค่อยดีเป็นหูบ่ค่อยดีเนาะแล้วก็สิไปต่อนาโมงเลยพี่น้องบัดนี้มอบให้ป้าแล้วเรียบร้อยเนาะแบ่งกันคนละกระสอบมีแต่ผู้เฒ่าๆพี่น้องเอ้ยเอื้อยยายอ้วนและครอบครัวเพิ่นก็เฮือนเพิ่นก็นี่แหละพี่น้องสิมางทิมปวกกินเบิดเทิงๆอยู่บ่ได้แต่ตรงนี้สิไปต่อนาโมงจับนี่พี่น้องแนวเรียบร้อยเนาะบัดนี้แม่น2สอบบ่แพงก็สิให้ผู้ละสอบเนาะป้าบ่แพงนี่แล้วก็เหลืออีกก็สิมอบให้วัดบรรณมง2กระสอบแล้วก็สิให้ยายติอานำพี่น้อง2กระสอบเนาะโอเคพี่น้องพบกันอยู่วัดนาโมงบัดนี้ลุงบ่าวแพงก็เอาทานบัดสีสว่างบ่าวแพงก็ขอบุญขอบคุณแทนป้าบ่าวแพงเด้อเพิ่นว่าบ่เป็นพี่น้องเอ้ยหูก็บ่ดีปานายายสาก็บ่อยู่พี่น้องเงินเพิ่นเป็นยายสาอยู่ผู้เดียวพี่น้องเฒ่าแล้วลูกชายก็ไปมีครอบครัวเบิดผู้หนึ่งก็อยู่กรุงเทพทำงานก็ส่งเงินให้แม่เดือนละ1,000-2,000นี่แหละพี่น้องพอได้ใช้โอเคพี่น้องพอกันวัดบรรณมงตอนนี้ก็มาฮอดวัดบรรณมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปห้องพ่อใหญ่บ้านมาก่อนพี่น้องเพราะว่าย่าพ่อเพิ่นหลวงพ่อได้ลาสิกขาไปแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิเอาเพิ่นสิได้องค์ใหม่เข้ามาเนาะหลวงพ่อเพิ่นลาสิกขาออกไปแล้วเนี่ยออกมาส่งรอกระเจคือสายได้พี่น้องมือว่าเพลงสั่นเพิ่นก็เหมาะให้เพิ่นก็สิเอาไว้ในวัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ
ไทยแหละบ่เป็นเรียกเป็นงานดีนมาแล้วอยู่วัดเข้าวัดบ่ได้เลยพี่น้องเอาเข้าไปแล้วเนาะน้องเข้าวัดแล้วลากเข้าทางเข้าวัดนี่ชุดใช้พวกเอาไปไว้กูดพี่น้องพอสบายดีพี่น้องเนี่ย FC เพิ่นเอาทานเขามาให้วัดเนาะก็ถือว่าภูขานี่แหละตั้งหนาหับไว้โดยจะเก็บกำเงินอยู่นี่แหละเพื่อนห้างไม่ขาวโดยลงพ่อไปหับพิธีเฮียบห้อยแล้วเนาะพี่น้องก็ส่วนบุญส่วนกุศลกับมหาภูมิผู้ท่านนั้นร้อยเท่าพันเท่าอาสาทั้งคุณแม่ใจดีทั้งต่างประเทศเนาะเจ้าโดยเพิ่นถือว่าได้หับเป็นที่เฮียบห้อยแล้วสองกระสอบเดียวกันนั่นแหละสบายดีพี่น้องโดยครับพี่น้องลุงย่อเขาไปไหวแล้วพี่น้องเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่นได้ลาสิกขาเอาเขาไปไหวอยู่ในพี่น้องจะให้พ่อใหญ่บ้านนะครับแทนเนาะหลวงพ่อเพิ่นได้ลาสิกขาออกไปแล้วพี่น้องเอ้ยถึงในก็ขอบบุญขอบคุณคุณแม่หลายๆเด้อขอให้อยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีความสุขความเจริญของยายติอ่ะนะสิเป็นมืออื่นเนาะพี่น้องมื้อนี้สิไปซอยงานยายเขียวก่อนพี่น้องหลังจากจบคลิปนี้เนาะไปซอยงานยายเขียวแพงกับตอนเช้าก็ไปซอยยกโตยกตังเพิ่นแล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็มามอบทานให้แล้วเรียบร้อยไป3วัดแล้วพี่น้องวัดนาโมงวัดชีสว่างวัดนาคองไผ่เนาะและกามอบให้ป้าบ่าเพ่งภาษากับปนาภูละกสอบก็ขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งแล้วก็มีความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเด้อทางคุณแม่เพิ่นโชคดีตลอดไปเนาะเนื่องในโอกาสตรุษจีนก็ขอให้แม่เฮงๆรวยๆกว่าเก่าวัดก็บ่มีหลวงพ่อพี่น้องแบบนี้แหละลาสิกขามื้อเช้านี่พี่น้องบ่แพงกะยังบ่ทันได้ฮู้หยังเลยเนาะเพิ่นกะสิมนต์องค์ใหม่มาอยู่เนาะพี่น้องเนาะหรือว่าเอาหลวงพ่อคนใหม่มาอยู่แทนบัดนี้ขณะที่มีเรื่องจำเป็นของเพิ่นต้องได้ลาสิกขาพี่น้องแพงกะยังบ่ทันฮู้หยังเลยมามอบทานให้เพิ่นอีกหน่อยกับบุญบ้านพี่น้องบุญบ้านบ่แพงเพิ่นอาจจะได้ใส่หนึ่งเขาหนึ่งน้ำถือว่าร่วมบุญร่วมกุศลคุณแม่มันก็ซาถูกแผ่พายายกว่างมอบให้วัดเนาะเพราะว่าวัดนี่เป็นศูนย์รวมของประชาชนลาวเนาะเพราะส่วนหลายถือศาสนาพุทธเวลามีบุญมีงานก็พากันกินเขาอยู่วัดอยู่ว่าหรือว่าหนึ่งเขาอยู่วัดอยู่ว่ากินห่วมกันเบิดบาทพี่น้องเวลาใส่บาทใส่ยังลงมาวัดมาว่าเนาะคือที่เห็นที่ผ่านๆมาสางศาลาองค์ธรรมนี่ก็ต้องใส่ฐานดังไพเห็ดอยู่เห็ดกินเขาน้ำสามปลาเนาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องมะเหาะในทางบ่าแพงกาสิขอจบคลิปสำนี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้บ่าแพงในเด้อก่อนอื่นกะขอขอบบุญขอบบุญขอบคุณคุณแม่ทางต่างประเทศที่ซอยเรือเข้ามาและก็ทำบุญนำกันเนาะซอยเรือทั้งแม่น้องวันใหม่และก็ทานที่ได้มาก็เอาเข้าวัดเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลและก็มอบให้ผู้ที่ถูกยากเนาะพี่น้องเนาะคือยายติและก็ป้าสาเนาะเฒ่าและพี่น้องก็อยากให้เพิ่นยายติก็สิให้เพิ่นสองกระสอบพี่น้องนะจะเป็นมืออื่นมาแพงสินำมามอบให้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรเลยครับมาแพงก็สิขอจบคลิปสำนี้เนาะสบายดีสบายดีเบิดสุขสุขคนขอให้ร่ำให้รวยเด้อคุณแม่โชคดีโชคดี